ได้ครับขอบคุณที่ช่วยดูแลลูกน้าที่อุบลน้ำไม่ท่วมในปีนี้นะครับต้องไปอยู่ทุกปีนะน้ำท่วมทุกเดือนเลยเดือนให้ได้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมแล้วไปเยี่ยมเลยครับจังหวัดตากลับดินนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบสูงนะครับทางกรมชลทางกรมชลประทานก็ได้ศึกษาออกแบบสถานีสูบน้ำซึ่งจะสูบน้ำจากลำน้ำหน้าเพื่อส่งให้กับเกษตรกรในที่สูงนะครับก็จะมี2จุดนะครับแล้วก็โครงการอ่างเก็บน้ำผาจุกโครงการกรมชลประทานก็สร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับจะมีอยู่มีการขยายตลาดไม่ได้เลยนะครับจากขยายความเติบโตจากเรื่องที่สุดาครับฉะนั้นภาพรวมการเรียนนำเสนอของครั้งนี้อันนี้เราทำการโครงการศึกษาความนะครับระยะต่อไปก็เป็นการออกแบบนะครับโดยในระยะแรกจะขยายเป็น4ช่องจราจรระยะทางประมาณ20กิโลใช้งบประมาณ4,000โดยในปี68ในเส้นของ7นะครับเพื่อรองรับการพัฒนาไอแทนภูดุนะครับซึ่งโครงการศึกษาว่าทั้งเส้นเนี่ยมีความเหมาะสมขนาดนะครับโดยในช่วงแรกเส้นสีเขียวเนี่ยจะพัฒนาเป็นสีส้มจราจรนะครับมีความพร้อมในส่วนของนะครับแล้วก็ระยะทางก่อนระยะทางประมาณ60กิโลซึ่งประมาณ 2,400 ไร่ละ10นะครับส่วนจากอำเภอน้ำป่านะครับไปจนถึงด่านไอด่านพรมแดนภูดุนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็จะออกแบบขยายเป็นถนนเป็น12เป็นรับปริมาณจราจรเมื่อผิวจราจรว่างสองเลนมีกว้างขวางขึ้นนะครับให้เหมาะสมกับการจราจรนะครับและในส่วนบริเวณด่านชายแดนพุ่งเองเนี่ยเนื่องจากทางปัจจุบันนะครับก็จะบริเวณนี้ก็ต้องขยายตรงนี้มีเขตทางอยู่พอครับคุณโลครับเขตทางมีพอครับต้องมีขยายไปโดยช่วงแรกจะขยายเป็นสี่ช่องทางขยายเป็นบริเวณจราจรนะครับแล้วเราก็มีโครงการขออนุญาตขออนุญาตไลน์นิดนึงนะครับจริงๆแล้วในส่วนผู้ดูเองก็มีโครงการทางแนวใหม่ทางแนวกลางเนี่ยก็อุตรดิตถ์รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้มาตรวจราชการเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้6,000ไร่ปริมาณผลผลิต 3,400 ตันราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ15บาทมูลค่ารวม456ล้านบาทเศษผลผลิตลงกองของจังหวัดอุตรดิตถ์ออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมแต่เพื่อนำไปวิจัยท่านท้องถิ่น150แห่งทั่วประเทศและหมู่บ้านพาณิชย์ปริมาณการรับซื้อ300-400ตันต่อวันโดยรับซื้อตั้งแต่วันแรกที่ผลผลิตบริหารจัดการผลไม้ปี2516จำนวน 5,000 ตันระหว่างวันที่28กันยายนถึง31ตุลาคม2566ปริมาณ 4,900 ตันเศษผู้เข้าร่วมโครงการได้รับสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลไม้ออกนอกสูงลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจังหวัดอุตรดิตถ์จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายภาครัฐจัดหาตลาดในการกระจายผลผลิตสินค้าเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำการรองกองเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่สร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการทุกหน่วยงานในทุกมาพัฒเกตและรองกระจายสู่ผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพในหมู่บ้านชุมชนส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านอำเภอน้ำป่าและอำเภอตามแนวชายแดนขณะที่พื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดสูงได้แก่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอลับแลและอำเภอพิชัยสำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ์ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560จังหวัดอุตรดิตถ์ขอกราบเรียนเชิญครับThank you.
เริ่มต้นใหม่สวัสดีครับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ทุกท่านครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาพบปะกับทุกๆท่านเพราะว่าตอนที่หาเสียงก็ไม่ได้มานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องมาให้ความสำคัญกับจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีศักยภาพสูงมากในเรื่องของการเกษตรเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองเรื่องของการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถทำให้การค้าขายดีขึ้นได้นะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยผมอยากจะขอกล่าวถึงเรื่องสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนทั่วไปคือเรื่องของจุด5นะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของพี่น้องทุกๆคนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักดีแล้วเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานที่รัฐบาลเราเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดใช้คำที่รุนแรงก็คือว่าเป็นพี่น้องประชาชนกลายเป็นทาสทุกใบทาสของเจ้าหนี้นอกระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องถูกกำกับการดูแลแก้ไขเป็นอย่างยิ่งนะครับวันที่8เดือนหน้านี้ผมเองทีมงานจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตำรวจเพื่อให้ลงมากำกับดูแลพี่น้องที่มีสัญญาการกู้เงินที่ไม่เป็นธรรมเอกสารสิทธิ์ที่สามารถไปกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่สามารถทำมาหากินได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะนั้นเรื่องของการมอบโฉนดที่ภาครัฐได้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ซึ่งเราก็จะมีการเริ่มต้นแจกภายในสิ้นปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ทยอยแจกไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อให้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของการพืชผลเองก็เริ่มต้นจากการไม่ท่วมไม่แล้งนะครับเมื่อกี้นี้ก็นำชมท่านเจ้าที่ได้นำให้ดูเกี่ยวกับเรื่องการทำอ่างเก็บน้ำน้ำป่านะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าก็จะเริ่มสำเร็จผลในปีหน้านะครับทำให้มีการบริหารจัดการเรื่องไม่ท่วมไม่แล้งได้ทำให้จังหวัดข้างเคียงอย่างสุโขทัยเองก็น้ำก็ไม่ท่วมด้วยนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวซึ่งก็ถือเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพสูงนะครับเรื่องของการสร้างด่านที่จะต้องผ่านไปที่สปป.ลาวคือด่านภูดูเมืองอุตรดิตถ์ไม่ใช่เป็นเมืองพาณิชย์ต่อไปนะครับจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองรองที่สำคัญเพราะว่าทราบถึงศักยภาพที่ดีอยู่ของเมืองนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการสร้างถนนที่มีการเชื่อมต่อที่ดีเนี่ยการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้อย่างไม่ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญครับวันนี้ก็ดีใจนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมอีกหลายจุดแล้วก็คงจะได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ทางแก้ไขที่รัฐบาลเราพร้อมที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนดีขึ้นครับขอบคุณครับพี่น้องนะครับที่มาพบกับท่านในวันนี้ครับที่2เป็นการท่องเที่ยวเกษตรวัฒนธรรม
การพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดพระยาชัยดำหักโอ้ยโรงเรียนอร่อยมากรักมากมากหนูรักโรงเรียนรักอุตรดิตถ์และรักราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วยค่ะทุเรียนหลวงหลิงหมอนทองรับแรงอุตรดิตถ์เป็นผลไม้ขึ้นชื่อที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในปีที่ผ่านมากว่า 5,000 ล้านบาทและส่งออกไปยังประเทศจีนกว่า 1,000 ล้านบาทมาเพิ่มพลังทุเรียนรับแรงอุตรดิตถ์ให้เป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์จนใครๆทั่วโลกต้องอยากลิ้มรสจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองงามสามวัฒนธรรมมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะทั้งภาษาศิลปะหัตถกรรมอาหารประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรรมชาติโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บ้านเกิดสายยาที่ไทยดับหักตำบลในเมืองอำเภอพิชัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางผังออกแบบรายละเอียดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่เช่นอาคารศูนย์บริการน้ำท่องเที่ยวสกายวอล์กห้องน้ำสาธารณะและงานปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นต้นปัจจุบันได้รับงบประมาณในปี2565งบผูกพันปี2566และปี2567จำนวน273ล้านบาทและโครงการพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของพระแรกบริเวณตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สามารถใช้จัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆของจังหวัดเช่นงานลอยกระทงและการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นต้นแนวทางการแก้ปัญหานะครับตามข้อกฎหมายและมติครม.ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะยึดหลักในส่วนของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพ.ศ. 2562และมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายนนะครับ2561ได้เห็นชอบในหลักการในพื้นที่เป้าหมายและของมาตรการการแก้ไขปัญหาอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทนะครับซึ่งแนวทางนะครับในการแก้ไขนะครับตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพ.ศ. 2512นั้นกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือครช.มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศนะครับกำหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมซึ่งรวมถึงรูปแบบการจัดที่ดินโดยลักษณะแปลงรวมนะครับโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์นั้นจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.นะครับในฐานะฝ่ายเลขาพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเร่งรัดการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนนำไปสู่การอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่ป่าไม้ตามพรบ2484นะครับให้มีการเห็นชอบนะครับรายชื่อจับคนลงและทำการส่งเสริมพัฒนาชีพการตลาดและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปขอจบเพียงรายงานเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นจุดที่สองที่มาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวอุตรดิตถ์นะครับก็ดีใจมากเพราะว่าตอนช่วงเลือกตั้งเคยมาแต่ว่าวันนี้มีโอกาสก็ต้องมาแล้วก็พยายามมาเจอพี่น้องให้ได้เยอะสุดเท่าที่สามารถทำได้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เยอะเหลือเกินนะครับเมืองอุตรดิตถ์นี่ก็เป็นที่ขนานนามว่าเป็นเมืองงามสามวัฒนธรรมนะครับมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางด้านก็จะเป็นเรื่องภาษาเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเรื่องกีฬาเรื่องผลไม้เรื่องอาการกินเนี่ยเยอะไปหมดนะครับเป็นจังหวัดที่ยังมีศักยภาพสูงที่ต้องถูกดึงเข้ามาต้องพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วในฐานการเอาใจใส่กันรัฐบาลนะครับดูได้ง่ายๆเลยเมื่อกี้ได้ฟังจากที่มีการดูทิศทางเนี่ยบอกว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นอันดับที่60ของประเทศนะครับมี77จังหวัด60นี่เกือบจะเรียกว่าเกือบล่าสุดแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่มาดูแล้วจริงๆมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่น่าท่องเที่ยวเยอะมากเมื่อกี้ตอนทันอาจารย์วันกับทางของการท้าจังหวัดท่านเองก็ได้ยกประเด็นขึ้นมาว่าที่อุตรดิตถ์นี่ไม่มีที่ทำการของการท่องเที่ยวเลยถ้าไม่มีการที่ทำงานของการท่องเที่ยวทท.นี่เราจะดึงศักยภาพออกมาได้ยังไงผมก็เลยยกหูหาผู้ว่าการท่องเที่ยวแล้วก็ท่านตกลงว่าจะมาตั้งสำนักงานที่นี่นะครับเพื่อสนับสนุนโปรโมทการท่องเที่ยวที่นี่นะครับจำนวนห้องพักเอง
ีอยู่แค่ 3,000 กว่าห้องนะครับไม่มีเหตุผลเลยที่ห้องพักเหล่านี้จะไม่เต็มทั้งปีเพราะดูจากวัฒนธรรมดูจากกิจกรรมต่างๆที่มีนะอยู่แล้วเนี่ยสามารถทำให้เติมเต็มทั้งปีได้ทำให้ทุกๆเดือนเป็นเดือนไฮซีซั่นทำให้มีการเข้าพักของนักท่องเที่ยวในอย่างโบราณนักท่องเที่ยวปีนึงเข้ามา 700,000 คนเนี่ยผมถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าช่วงที่พีคจริงๆเนี่ยประเทศไทยนักท่องเที่ยวมาปีนึง 4,000 คน 700,000 คนที่เป็นแค่ไม่ถึง 2% ครับถือว่าต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลับไปก็จะประชุมกับท่านพ.ร.ท.ว่าต้องให้เกณฑ์ใหญ่ว่าจากนี้อีก2ปีเนี่ยต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 1.5 ล้านคนหรืออีกเท่านึงครับการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยผมว่าสำนักงานปตท.ก็ต้องมีส่วนสำคัญนะครับแล้วก็หน่วยงานซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งกับผมเป็นประธานแล้วก็คุณแพทย์สังคารซึ่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานเนี่ยเราต้องพยายามช่วยกันผลักดันดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาให้หมดนะครับตัวอย่างง่ายๆคืออย่างเช่นมวยไทยเนี่ยผมก็เคยได้ยินนะที่นี่ว่ามีมวยไทยท่าเสานะครับมวยไทยเนี่ยแล้วที่กระจายไปทั่วโลกที่อังกฤษอย่างเดียวท่านทราบไหมว่ามีค่ายมวยไทยกี่ค่าย 6,000 ค่ายนะครับ 6,000 ค่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่สุดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคำว่าไทยถ้าไม่รับผ่านไทยแล้วเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวเดียวที่คำว่าไทยอยู่แล้วก็มีการกระจายไปสู่ทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายท่านเองอยากจะมาที่นี่นะครับผลไม้ไม่ต้องพูดถึงนะครับธรรมศาสตร์ทั้งมะไฟเมื่อกี้เองเนี่ยก็ได้เห็นแล้วได้ดูรูปว่ามีมะฟ้าด้วยถ้าสสเองยังไม่รู้เลยมะฟ้าคืออะไรไม่เคยเห็นเลยต้องให้ท่านสสลองชิมด้วยนะครับรูปสีแดงเล็กๆนะครับดูแล้วก็น่ารับประทานไม่ต้องพูดถึงพืชเศรษฐกิจเลยนะครับคือทุเรียนนะครับหลงกระดิ่งน้ำแรงผมชอบมากเลยไม่เคยปีนึงไม่เคยได้กินเกินหนึ่งรูปเลยนะครับเพราะนั่นนี่น่าจะมีการส่งไปเปิดให้ปลูกมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ไปมาปีที่แล้วก็มีการพูดคุยถึงยกระดับทางศุลกากรนะครับที่จะไปส่งสินค้าไปที่ประเทศจีนได้ผ่านลาวไปได้ซึ่งมีกระดาษแล้วแต่ยังไม่มีศุลกากรถ้าเกิดเรามีศุลกากรก็จะทำให้เรื่องของการค้าขายของพี่น้องประชาชนดีขึ้นยกระดับของผลไม้ต่างๆที่สามารถส่งไปขายที่ประเทศจีนได้นะครับทุเรียนเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ว่าในบทบัญญัติเนี่ยยังเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะนั้นเมื่อกี้เราเรียนท่านปลัดกระทรวงไปว่ายังไงต้องประจวบเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับเพราะถ้าเกิดจะเป็นพืชเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าเป็นการปลูกป่าได้นะครับนับเข้าไปเป็นการปลูกป่าซึ่งจะมีผลต่อที่ดินทำกินเหมือนกันนะครับที่จะมีการแจกโฉนดนะครับให้พี่น้องทุกคนมีสิทธิทำกินได้อย่างภาคภูมิใจนำไปสามารถไปกู้เงินได้ไม่ต้องไปพึ่งเงินนอกระบบไม่ต้องไปพึ่งเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาที่ขัดขวางสังคมไทยมานานเมื่อต้นนาทีทางรัฐบาลแล้วก็มีการประกาศแล้วว่าจะทำให้มีสินนอกระบบหมดไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงตู้เย็นเนี่ยก็ยังแทงใจอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะทำได้เยอะกว่านี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้เป็นพืชเศรษฐกิจปีหนึ่ง200,000กว่าล้านส่งไปขายต่างประเทศนะครับประเทศหลักเลยที่เราส่งไปขายก็คือประเทศจีนท่านทราบไหมครับว่าคนไทยกินตู้เย็นเฉลี่ยคนละกี่กิโลต่อปี5 กิโลครับท่านทราบไหมครับคนจีนกินเฉลี่ยปีละกี่กิโล7 กิโลครับไม่ถึง1 กิโลต่อปีบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงศักยภาพของทุเรียนว่าถ้าเกิดคนจีนเนี่ยกินทุเรียนเท่าคนไทยเนี่ยต้องเพิ่มอีก7 เท่านะครับ250,000 ล้านเนี่ยเพิ่มอีก7 เท่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1.5 ล้านล้านนะครับ1.5 ล้านล้านมโหฬารนะครับเป็นจำนวนเงินที่มากเลยนะครับศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถปลูกทุเรียนได้ถ้าเรามีระบบขนส่งที่ดีผ่านไปยังประเทศจีนได้มีการศุลกากรได้นะครับมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ผมเชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากนะครับเรื่องที่ดีทำกินเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนิดนึงนะครับก็ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าผ้าที่ท่านทอมาสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีสถานที่ที่เป็นโชว์รูมให้กับนักท่องเที่ยวหรือห้างร้านต่างประเทศที่ไปมาสั่งไปเนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นรัฐบาลเราได้จากการเข้าใจว่าจะเป็นสถานีรถไฟบางซื่อที่จะตัดทำให้เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของโอท็อป
ป็นสถานที่ที่พวกท่านสามารถมาโชว์สินค้าได้ทำให้หวังว่ามียอดขายต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นแผนงานที่รัฐบาลเราพยายามที่จะส่งเสริมให้พี่น้องชาวโอริมูเจอร์ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาเห็นศักยภาพของจังหวัดนี้อย่าท่านอย่าเพิ่งบอกกำลังใจรัฐบาลนี้จะไม่ทอดทิ้งครับท่านครับและจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นขอบคุณครับของเรามาต้อนรับท่านนะครับเป็นจำนวนมากครับจากทั้งอำเภอลำแลอำเภอพิชัยอำเภอตรอนซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งเขตที่3นะครับของท่านสสรวีเล็กอุทัยครับนะครับในพื้นที่ลำแลนะครับที่นี่นะครับซึ่งถือเป็นจุดต้อนรับท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นจุดรอครับของท่านI'm not going to do that.
หยุดเรายินดีร่วมกับทางวัฒนธรรมด้วยทางชาติไทยเป็นศูนย์ส่งเพาะสร้างความเข้มแข็งและก็ยกระดับเป็นนะคะI am a designer and collaborate with Rutgers University. We help them artisans from the 1-5 to develop products to the international market level. So we share the five by the room. Also the middle part, yeah, department. That is like a new tool that the artisans patent.ท่านได้ทานหลงรับแลผลเดียวปีนี้พฤษภาคมเราจะชวนท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาทานทุเรียนหลงรับแลที่บ้านเราเอาให้เป็นพี่เลยน้องรับลงมือพร้อมไหมครับ1 2 3นี่พี่ผู้หญิงที่มือถือเหลือครับตามนี้มือถือขออนุญาตนะครับโอเคงั้นสวยแล้วไปที่ตะโกนครับแล้วก็หาผมเถื่อนนะไปที่ตะโกนมากเพราะว่าเถื่อนนี่คือปากลายที่จริงเป็นที่ชุมชนเลยนะต้องการตัวนี้ก็ได้ทำมาเพราะว่าจากการออกแบบก็คือมีทางเลือกการสารทางเลือกนะครับเราเลือกทางแนวที่ประมาณการไว้ว่าเราจะก่อสร้างสถานีอยู่ที่ประมาณ 1,760 ล้านบาทนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อต้นที่ทางแต่เชื่อว่าบางจุดก็คือจะมีการอาจจะทำเป็นเรื่องการให้ซอฟต์พาวเวอร์ต้องมีการชมวิวต่างๆเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างอำเภอน้ำป่านะครับแล้วก็ไปที่อำเภอน้ำป่าและอำเภอที่นานที่จังหวัดน่านนะครับต่อจากนี้โครงการนี้มีความสำคัญเบื้องต้นครับเพราะว่าอีกโครงการเป็นโครงการก่อสร้างเศรษฐกิจนะครับเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนระหว่างที่วิกฤตนะครับที่จุดก่อสร้างและจุดเริ่มต้นของโครงการจุดสิ้นสุดโครงการก็อยู่ที่สปป.ลาวนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือจุดสิ้นสุดโครงการนะโครงการตัวนี้มีการออกแบบด้วยการเลือกทางเลือกการสี่รูปแบบนะครับโครงการที่เราเลือกที่รูปแบบที่4เนื่องจากมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดนะครับก็จะอยู่ด้านเหนือของอบต.ม่วงชิดต้นไปนะครับที่บางช่วงจะมีการทำเป็นไฟโอเวอร์คือเป็นสะพานยกระดับเชื่อมโยงกับทางสี่ช่องจราจรของเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับกระเทียมมีชื่อเรื่องลือศักดิ์ใหญ่สู่รวมใจพยาบาลงามธรรมชาติปู่ใส่ดาท่านเศรษฐาทวีสินและคณะสูงอำเภอน้ำปาดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินในการตรวจราชการณพื้นที่อำเภอน้ำป่าซึ่งในวันนี้มีพี่น้องประชาชนข้าราชการและหัวหน้าจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2507มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรที่ดินโดยจัดสรรที่ดินโดยออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรที่อพยพมาจากเขื่อนสิริกิติ์ในกับเรียนพระท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะกับผมนายราชันมหาวันนายกเทศมนตรีตำบลจริมในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวอำเภอท่าปลาที่เสียสละในการอพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์เมื่อปีพ.ศ.2513เป็นต้นมานะครับกว่า50ปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวอำเภอท่าปลานะครับยังขาดเอกสารสิทธิ์อีกเป็นบางส่วนซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ.2522นะครับทางกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติลำน้ำน่านฝั่งขวานะครับซึ่งทำให้ราษฎร 1,013 รายจำนวน 6,233 ไร่นะครับได้รับผลกระทบนะครับไม่สามารถที่จะทำให้นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านออกเอกสารสิทธิ์ในตรงนี้ได้นะครับ
จังหวัดอุตรดิตถ์มีชายแดนติดกับแขวงชยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2อำเภอคืออำเภอบ้านโคกและอำเภอน้ำปาซึ่งทั้ง2ฝั่งราชอาณาจักรไทยกับสปป.ลาวจังหวัดอุตรดิตถ์กับแขวงชยบุรีมีด่านสากล1แห่งคือจุดผ่านแดนถาวรภูดูอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งติดกับด่านสากลภูดูเมืองปากลายแขวงชยบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านปลัดกระทรวงท่านส.ส.พี่น้องประชาชนจาก5อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่รักทุกท่านดีใจนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาฟังบรรยายสรุปจากหลายๆหน่วยงานที่มานำเสนอเมื่อกี้นี้นะครับตั้งแต่การจะเชื่อมสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอุตรดิตถ์กับน่านซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะ เชื่อมต่อการคมนาคมไปอีกหลายๆจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างก็ถือเป็นโครงการที่สำคัญอีกไม่กี่ปีเราก็จะมีสะพานอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นทีมงานบอกว่าทิวทัศน์ข้างๆก็สวยงามนะครับแล้วก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ได้อีกด้วยเรื่องของด่านศุลกากรเรื่องสุดท้ายที่พูดกันไปเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับการที่ผมเดินทางไปประชุมกับทางรัฐบาลจีนโดยท่านประธานสีจิ้นผิงก็เข้าประชุมด้วยก็เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายข้ามพรมแดนนะครับการที่เราจะต้องมีระบบคมนาคมที่ดีเลิศประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทั้งมีด่านศุลกากรที่ถาวรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่ด่านศุลกากรอย่างเดียววิธีการหรือกรรมวิธีในการที่จะส่งสินค้าออกไปให้รวดเร็วแล้วก็ทันใจก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งสำคัญนะครับเพราะนั้นผมในอีกบวกใบหนึ่งที่สวมอยู่ก็คือในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลกรมศุลกากรก็จะไปทำให้ด่านศุลกากรที่เราพูดถึงนี้เป็นด่านถาวรเกิดขึ้นได้จริงๆครับสมเกียรติสมศักดิ์ศรีอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมีนัยยะมากกว่านั้นเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเข้าใจว่าปัญหานี้หมักหมมมานานมากเป็นหลายสิบปีอย่างที่เมื่อกี้ผมก็ฝากอยู่ว่าบางท่านที่ทำมาหากินอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่เราคงไม่ไปพูดถึงว่าทำไมรัฐบาลก่อนๆนึงทำไม่ได้แต่ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยผมเชื่อว่าภายใน6เดือนเนี่ยก็คงมีคำตอบชัดเจนแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะมาพูดคุยกันต่อไปว่าทำยังไงถึงจะได้มีนิคมสร้างตนเองที่เกิดขึ้นได้นะครับทำให้ท่านสามารถมีพื้นที่ทำกินอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องห่วงครับเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งได้ตระหนักดีถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ตระหนักดีถึงซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมประเพณีที่ทางจังหวัดอุตรดิตถ์มีนะครับเป็นสามารถเป็นจังหวัดที่มีจุดศูนย์กลางในการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็ได้มีการพูดคุยกับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมาจัดตั้งสำนักงานที่นี่โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานการท่องเที่ยวที่อุตรดิตถ์นี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่อุตรดิตถ์ไม่มีก็ไม่มีใครไปช่วยสนับสนุนหรือนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะนั้นเนี่ยการที่มีทางท่านผู้ว่าได้จะตั้งสำนักงานขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับภายใน2สัปดาห์นี้ก็จะมาตั้งต้นที่นี่แล้วนะครับทำให้การค้าขายดีขึ้นทั้งหมดที่ผมพูดไปหลายเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อทางด้านคมนาคมไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านศุลกากรไม่ว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าทุกเรื่องนี่เป็นเรื่องของการส่งเสริมรายได้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้ดีขึ้นเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราครับขอบคุณครับ